เอาล่ะสำหรับใครที่มีปัญหาเล่น The Final แล้วแหลกนะครับคือตอนนี้สำหรับคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตทางความจริงใครสีแดงใครขึ้นต้นด้วยตัวทีใครนั่นแหละมักจะมีปัญหานี้เพราะงั้นถามว่าแก้ยังไงให้เล่นลื่นวิธีแก้ก็คือใช้ VPN ครับตอนที่ผมแนะนำมี2 อย่างที่ผมใช้แล้วลองแล้วมันโอเคนะที่คือผมมันไม่ได้ใช้เน็ตทรูหรอกแต่ว่าหลายๆคนด้วยความที่ผมเป็นสตรีมเมอร์เนาะมีคนมาถามเยอะว่าเฮ้ยพี่ครับแบบผมเล่นแล้วแหลกมากเลยทำไงดีก็ผมแนะนำ2ตัวนี้ไปก็ใช้ได้นะคือมันไม่ได้ทำให้ปัญหาหายไป 100% แต่มันทำให้เล่นได้จากที่แบบโดนดึงขาหน่วงๆก็กลับมาเล่นได้แบบพอได้แต่ถ้าระยะยาวเราก็ต้องรอผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเนี่ยแก้ไขในส่วนของเขามาเริ่มมาเลยดีกว่าเราจะมี Exit Lag กับ Cloudflare หรือว่า 1.1.1 นั่นเอง Exit Lag เนี่ยจะเป็นสำหรับสายเกมเมอร์โดยเฉพาะ Cloudflare จะเป็นรวมๆแต่ใช้ได้เหมือนกันโอเคเรามาเริ่มกันที่ Exit Lag เลยดีกว่า Exit Lag เนี่ยถ้ากดเข้าลิงก์ไปลิงก์ที่ผมให้ไปใต้คลิปนะครับมันจะมีปึ๊บๆๆเต็มไปหมดใช่ไหมให้คุณกดลงมาด้านล่างมันจะมีคำว่า free trial นี่ก็คือทดลองใช้เราจะได้ทดลองใช้ฟรี3วันแต่ว่าถ้าใครอยากได้สายฟรีนู่นไปCloudflareแล้วก็ใส่อีเมลใส่อะไรให้เรียบร้อยแล้วก็กดสมัครเราก็จะได้ทดลองใช้ฟรี3วันหลังจากที่เราสมัครเรียบร้อยปุ๊บเรากด get exit lag หรือกดดาวน์โหลดทั้งหมดก็ได้ผมจะกดดาวน์โหลดนะนี่มันก็จะบอกให้เรากดดาวน์โหลด exit lag แล้วก็กดคลิกโหลดมันก็จะให้เราโหลดแล้วกด next แค่นี้แหละครับง่ายๆถ้ามันโอเคถ้ามันดีถ้ารู้สึกว่าใช้ exit lag แล้วโอเคกว่าก็หลังจาก3วันเนี่ยก็ต้องจ่ายเงินวิธีใช้ exit lag นี่ครับก็กดเข้ามามันก็จะให้เราล็อกอินโหลดนู่นโหลดนี่อนาลิซ์แบบเอ้ยมีเซิร์ฟไหนบ้างอะไรบ้างก็รอมันไปแล้วมันก็จะโผล่มาหน้านี้วิธีการใช้นะครับหรือคือเรากดพิมพ์หาชื่อเกม The Final เจอละ The Final มันจะมีให้เราเลือกตอนแรกมันจะเป็นไอ้ Origin เป็น Recommend ก็คือเรากดไปที่เอเชียดีกว่าหรือไม่ก็เราเลื่อนลงมาด้านล่างหาสิงคโปร์เพราะว่าเราอยู่ไทยเนาะอยู่ไทยเซิร์ฟใกล้สุดเราก็คือสิงคโปร์เราก็เลือกสิงคโปร์ไปสักเซิร์ฟนึงมันก็จะบอกปิ้งอะไรให้เรียบร้อยเรากด Apply Root พอมันแดงเนี้ยคือใช้ได้ละเราก็กดเข้าเกมโอเคต่อมา Cloudflare นี่คือสายฟรี Cloudflare เนี่ยเราเข้า 1.1.1.1 มาครับนี่แล้วเราก็กดใช้Windows ของเราเนาะแล้วผมใช้ Windows ก็กดปุ๊บก็จะให้โหลด Cloudflare Warp มากดลงกด next อะไรให้เรียบร้อยแล้วพอลงเสร็จปุ๊บเราจะได้ Cloudflare Warp มาถ้าใครหาไม่เจอก็ลองเสิร์ชอยู่ใน Windows นี้ดูหรือว่าเข้าไปในที่ที่เราลงตัว Cloudflare ไว้นี่กดเข้าไปปุ๊บมันจะรันหน้านี้มันจะรันไอตัวด้านขวานี้มาแล้วกดคลิกซ้ายแล้วมันก็จะบอกว่าเอ้ยตอนนี้คุณไม่ได้ใช้ Warp อยู่นะทำไมเรายังไม่ Warp คุณก็กด Warp แค่นั้นเลยนี่มันก็จะ connecting ปุ๊บนี่พอเดี๋ยวเอาใหม่แล้วกันนี่พอกด connect ปุ๊บรอแป๊บนึงมันก็ connect ละอันนี้คือใช้ได้ละข้อแตกต่างกันของ Cloudflare กับ Exit Lag ก็คือ Exit Lag เนี่ยจะสำหรับเฉพาะเกมเลยก็คือถ้าสมมติว่าเราเปิด YouTube หรือว่าเปิดอะไรเนี่ย Cloudflare จะครอบคลุมพวก YouTube ด้วยหรือว่าเว็บส้มดำหรือเว็บอะไรก็ตามคือมันจะครอบคลุมแต่ถ้าเป็น Exit Lag จะเป็นเฉพาะเกมก็เท่านี้แหละครับง่ายๆวิธีแก้ไปเจอกันครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็สำหรับใครที่ลองใช้แล้วดีไม่ดีหรือว่าใช้ได้ไม่ได้หรือว่ามีปัญหาอะไรยังไงก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่างแล้วกันก็ช่วยกันแก้ปัญหาเล่นเกมให้สนุกครับเล่นเกมให้ลื่นไปเจอกันครับ